คนงามถามเผ่ามองหาสาวไม่มีร้องดีชีวิตแทบขาดร้อนวู้ปู้บ้านปะกงน้ำคงขึ้นลองๆใจอนงก็คงละเลือนกะลอนปากน้ำเข็มไหลถึงกระจืดกระจางใจน้องนางรักนางในจางจากจอใจนาดีสวยสดคงคดดังลำน้ำพี่คืนพายจำคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเรือขอลาแม่กันดาน้ำนอนวอนหลวงพ่อโสธรจงดลใจย่อชูเจ้าอยู่แห่งไหนอยู่ใกล้หรือไกลสุขภูมิอารมณ์ดีนะเพลงร้องน้องจงคืนสู่พี่ยังคอยพักผู้อยู่ที่บ้านปะกงบ้านปะกงน้ำคงขึ้นลองลองใจอนงก็คงละเลือนกะลอนปากน้ำแข็งไหลขึ้นกระจืดกระจางใจน้องนางรักนาลิจาจากจอใจนารีสวยสดคงคดดังลำน้ำพี่คืนอายจำคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเพื่อขอลาแม่กันดาง้ำนอนวอดหลวงพ่อโสธรจงดลใจย่อชูเจ้าอยู่แห่งไหนโอเคสมมติเฟสเพลงจบสมมติจบไปปุ๊บท้ายเนี้ยรอนก็ตัดสินใจว่าก็พูดอีกหนึ่งประโยคเลยว่าจะต้องไปตามเขียวกลับมาเอาล่ะฉากต่อไปให้หนูพี่เขียวค่ะโอเคว่าจะไปตามที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็โอเคก็ออกไปเดี๋ยวฉากเราไปครูสลับมาท่านด้วยฉากคาเฟ่ก่อนแล้วค่อยกลับมาที่ฉากโรงงานไปคาเฟ่ก็จะมีอันนี้ก็แต่งตัวเข้าไปเป็นพนักงานเป็นแขกโอเคเป็นอะไรอยู่อย่างนี้อันนี้สองคนนี้เป็นนักร้องนั่งอยู่รอสแตนด์บายมันก็จะเป็นคิวฉากนี้ก็ขึ้นมาก็หนูก็เสียงร้องปุ๊บหนูก็อันนี้มันเป็นห้องนักร้องก็ได้หนูก็กำลังแต่งหน้าอยู่ดูกระจกอยู่ไอ้ทีนี้ก็เมาแบบเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะเนี่ยดูดีแบบว่านี่ยังแบบโคมลายยังเยอะอยู่เลยอ่ะต้องเล่นของแน่ๆเลยแกทางนี้ก็ได้ยินนะได้ยินแล้วก็หันมาเบรกเขาไปประโยคนึงก่อนแล้วก็ดีเพลงเราขึ้นเราก็ต้องเดินออกจากข้างหลังเวทีออกมาร้องไอในระหว่างนี้เนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นมุมของพี่ปั๊มซึ่งแบบว่าก็จะเป็นนักร้องที่เขาจะเป็นมุม VIP ไว้สำหรับนักร้องดังๆเพื่อที่จะมาสแตนด์บายรอขึ้นเวทีตรงนี้ทีนี้พอเพลงขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูแล้วเราก็เห็นนักร้องออกมานะครับอันนี้กรีนเถิบไปสักนิดคุณลูกประเด็นที่เมาส์เขาหนึ่งคืออายุเยอะแล้ว30แล้ว2ก็คือแบบชอบหลอกตังผู้ชายเก่งเนี่ยคนนี้เดี๋ยวก็อ้อนแขกเดี๋ยวก็ประหลอดแขกเงินตลอดแหละอะไรเงี้ยชอบหลอกกินแขกประจำอ่ะทางนี้ก็ได้ยินเสร็จแล้วปุ๊บสุดท้ายก็คือหนูจะหันมาโต้กับเขาหนึ่งประโยคแล้วแต่หนูคือสิ่งที่หนูได้ยินก็คือว่าสองประเด็นคือหนึ่งคือแบบว่าแก่แล้วยังแอปเด็กอันที่สองก็คือเนี่ยชอบหลอกเงินผู้ชายชอบหลอกเงินกินเงินแขกกินฟรีอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็ปึ๊บหันมาว่าเขาเพราะว่าเขาปั๊บทางนี้ก็แบบว่าเหมือนจะกำลังจะตอบโต้พอดีอินโทรเพลงขึ้นมาซะก่อนทางนี้ก็เลยจบการจะทะเลาะกันไปก่อนแล้วทางนี้ขึ้นไปร้องพอร้องหนูก็แบบทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะแขกต่างๆนะครับตรงนี้เป็นเวทีหนูก็ต้องแบบว่าโปรยเสน่ห์ไปหนูมาถึงตรงนี้ได้นี่คือขอบเวทีแล้วในขณะเดียวกันหนูก็จะหันไปเห็นสหรัฐสิทธิกุลนั่งมองหนูอยู่ด้วยความแบบว่าโอ้โหปิ๊งชอบแน่ๆห
ผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเอ้ยยังไงกันแน่ในคนนี้อันนี้ขอนั่งแบบว่าเป็นนักร้องดังๆนะอันนี้ลักษณะจะมาสมัครล้างจานแบบขอเป็นศิลปินหน่อยตอนนี้ตอนนี้ลุกเหมือนสมัครยกเบสอันนี้เดี๋ยวเซตเพลงกูไว้แล้วใช่ไหมครับกี่โอ้เยี่ยมมากสามารถลุกไปพร้อมได้นะครับเสียรอนไม่รู้ว่าเดี๋ยวเติมตังค์เหมือนกันเป็นดอลลาร์ด้วยอ่ะนะหนูก็เล่นตลอดนะเวลาเขาไปร้องเนี่ยหนูก็เมาไปเรื่อยๆอ่ะว่าแบบแหมแก่แล้วยังดูดีทำเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยพอเห็นแบบมีคนมาคล้องพวงมาลัยเงินเยอะๆก็แบบอุ๊ยอิจฉาอยากได้มั่งดูดีอย่างเงี้ยเล่นไปนะอยู่ในสถานการณ์อยู่ในความเป็นตัวละครไปเฮียปั๊มก็อยู่นี้ไปกี่ก็อาจจะแบบไปเสิร์ฟเขาบ้างคือตอนนี้เราเป็นคนอยู่ในคาเฟ่ทางนี้เป็นนักร้องใหญ่เราก็แบบต้องเทคแคร์เชิดชูจริงเดี๋ยวรอเสียรอนเสียจริงจริงสมมติ5432กูเดินเข้ามาแต่งหน้าแต่งกูเดินเข้ามาตั้งแต่ตรงปั๊มเลยตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นห้องแล้วกูขอแบบว่าเดินเข้ามาก็รู้ว่าพวกนักร้องเด็กรุ่นหลังนี่มันอิจฉานะมันกำลังชอบเมาเราอย่างเงี้ยก็รับรีแอคไปหรือเชิดใส่หรืออะไรก็ไม่รู้ไม่สนสมมติ5432มาหลังจากไปแต่งหน้าทำผมมาแล้วตอนนี้ก็มาเติมหน้านิดหน่อยไม่ได้ยินปั๊มไม่ได้ยินปั๊มไม่ได้ยินยังลูกพอหนูเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็เริ่มไม่ไหวแล้วแบบพอเรายิ่งเงียบก็ยิ่งนะได้ใจใส่เราใหญ่เลยหนูก็หันไปโวยได้เลยเนี่ยได้ยินนะอะไรนี้ก็ได้ไม่เธอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเปล่าค่ะก็คิดว่าได้ยินอยู่แล้วนี่ไม่มีปังกินขนมหรอกจ้าถึงมานั่งเมาคนอื่นเล่นเนี่ยเฮ้ยขึ้นก่อนดิจะได้พบจะได้เฮ้ยขึ้นเลยดิจะได้แบบทำภาพจะตอบโต้จะได้แบบเล่นไปเลยไม่ต้องสนฮิวคือสมมติเข้ามางี้ก็พร้อมที่จะตบกันได้เลยลุกขึ้นมาเกลแก่แล้วลุกเงี้ยแล้วก็เต็มหวานหนักหวานไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นถูกแล้วปึ๊บออกมาแล้วเปิดตัวแล้วให้หนูเล่นตากับทุกคนแม้แต่ปังเป็นกระสือฮือฮือฮือแต่เงินมีไหมเงินเรามีไหมอยากเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือฮือฮือฮือแต่เงิน
ับเสียครับเออขอบคุณนะคะเสียดีดีเล่นไว้เล่นไว้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในความเป็นตัวละคร